วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวร้านเบเกอรี่เก่าแก่อายุเกือบ40ปีในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529เดิมก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาภาควิชากหกรรมศาสตร์สินค้าตัวดังของเขาก็คือท็อฟฟี่เค้กสมัยที่สินค้าตัวนี้ออกมาใหม่ๆคนต่อแถวกันยาวออกไปนอกร้านเลยนะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงความอร่อยอยู่ไม่เปลี่ยนและก็ยังมีรายการอาหารต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายหลายเมนูเลยสาคูไส้หมูเราซื้อไปฝากน้องที่ออฟฟิศบ่อยอยู่เหมือนกันกุ้งหวานก็ชอบซื้อไปทานกับข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวหน้าหมูสับก็ออกจะหวานๆตามสไตล์ของก๋วยเตี๋ยวหน้าหมูสับนะปลาทูต้มเค็มเพื่อนๆทานกันเป็นไหมเราทานไม่เป็นแต่ว่าจะซื้อไปฝากแม่อยู่เหมือนกันขนมปังสังขยาเขาก็มีนะอันนี้ขนมเบื้องคราวนี้มาถึงเมนูขนมปังขนมปังเขามีหลายแบบหลายหน้าหลายไส้หลายขนาดเลยเพื่อนๆมาตามกันได้เลยนะ